ูนย์โยชิมุระมิเลือก4สีราคาหมื่นนิดนิดทอแท้มีรับประกันสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่เป้ดร.ไบค่ะวันนี้เป้จะมาอันบ็อกท่อโยชิมุระตรงรุ่นเจ้าฟอร์ซ่า350ที่หลายๆท่านนะคะรอคอยกันอยู่ตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วค่ะที่เห็นกันอยู่นี่นะคะจะเป็นท่อสเปคญี่ปุ่นค่ะแล้วก็สำหรับฟอร์ซ่า350ตัวนี้นะคะโยชิมุระเขาทำมา2รุ่นค่ะจะเป็นรุ่น GT Magnum และ R77C นะคะวันนี้เป้จะมาอันบ็อกตัว GP Magnum ให้ดูกันก่อนนะคะว่าในกล่องเนี้ยมีอะไรมาเรามาชำแหละกันเลยดีกว่าค่ะมาค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าในนี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราอันบ็อกกันเลยค่ะปึ๊บมาโอเคกล่องสวยงามดูแล้วนะคะแล้วก็มีการเขาเรียกว่ากันกระแทกนะคะกันท่อเป็นรอยอันนี้โยชิมุระเขาทำมาดีมากเลยค่ะอันนี้ขอชื่นชมก็ต้องบอกว่าเหมือนทุกๆคลิปนะคะว่าของโยชิมุระนั้นเปิดออกมาก็จะเจอแผ่นแท้นี่ค่ะใบรับประกันนะคะท่อโยชิมุระจะมีรับประกัน1ปีนะคะตัวนี้เรารับประกันในการผลิตนะคะไปล้มไปชนมาตัวนี้ไม่ได้รับประกันนะเรารับประกันในการผลิตว่าท่อที่ผลิตจากโรงงานมีปัญหาอันนี้เรารับประกันให้แล้วก็จะเป็นคู่มือนะคะว่าในกล่องเนี้ยมีอะไรบ้างอ่ะเรามาดูกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะคะก็จะประกอบไปด้วยขออนุญาตแกะเลยนะคะชุดน็อตค่ะแบบนี้ก็จะในนี้จะมีสปริง1ตัวนะคะสำหรับเจ้าฟอร์ซ่า350มีชุดน็อตอย่างนี้นะคะให้ครบเซตค่ะโอเคเปิดออกมานะคะดูค่ะว่ามันมีแบบเขาทำกันกระแทกมาดีมากเลยอันนี้นะคะจะเป็นคอท่อค่ะอันนี้เป้ขออนุญาตแกะออกมาดูอย่างนี้เลยเราจะให้เห็นงานกันปิดเนียนๆไปเลยนะคะว่าเฮ้ยเขาบอกว่าโยชิมุระขึ้นชื่อเรื่องรอยเชื่อมนะคะรอยเชื่อมสวยมากนี่ค่ะตัวนี้เป็นฟูลซิสเต็มนะคะต้องบอกว่าท่อเดิมนะคะของลูกค้าถอดออกไปเลยค่ะทั้งใบตัวนี้เอาไปใส่ได้เลยค่ะลูกค้าติดตั้งเองก็ได้หรือให้ช่างผู้ชำนาญการติดตั้งให้ก็ได้ค่ะยึดตรงตำแหน่งเดิมได้เลยค่ะอันนี้ขออนุญาตวางนะคะก็จะมีอุปกรณ์นะคะพวกนี้เยอะแยะเดี๋ยวให้น้องๆอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันเนาะนี่ค่ะมาดูเจ้าไฮไลท์ของเรากันเลยอันนี้ก็คือจะเป็นปลายท่อคือเขาแพ็คมาดีมากเลยค่ะต้องบอกว่าแพ็คมาดีอันนี้ขอชื่นชมจริงๆมาแล้วค่ะตัวนี้นะคะที่เราแกะอยู่นี่ค่ะแทนตัวนี้จะเป็นสีสแตนเลสนะคะต้องบอกว่าเหมือนท่อมันใหญ่นะเหมือนว่ามันจะหนักแต่ไม่หนักนะคะนี่คือเบามากถ้าเปรียบเทียบจากท่อเดิมอันนี้ท่อเดิมจากโรงงานนะคะจะมีน้ำหนัก6.9 กิโลกรัมค่ะแต่ของโยชิมุระใบนี้หนักแค่4กิโลกรัมลดลงมา 2.9 เลยนะต้องบอกว่าเบามากตอบโจทย์สำหรับผู้ขับขี่แน่นอนค่ะค่ะนี่เราก็แกะออกมาแล้วนะคะนี่ก็คือตัว GP Magnum 115นะคะรูปทรงเป็นสไตล์เอกลักษณ์ของโยชิมุระนะคะตัวนี้ที่เป้ถือจะเป็นตัวสีสแตนเลสนะคะต้องบอกว่าตัวนี้สวยงามมากตรงนี้นะคะแอมเบลตรงนี้จะเป็นสีดำทองซึ่งค่อนข้างจะพรีเมียมกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะมันจะมีเลเซอร์ตัวมอกไว้อยู่นะคะก็จะเป็นฟอร์ซ่า350ตรงรุ่นแล้วก็เป็นเลขที่มอกนะคะตัวนี้เราแบบไม่ต้องกังวลนะคะสามารถขับเข้าด่านได้เลยแล้วก็ตะกี้เราจับไปจับมานะคะเห็นตรงนี้ค่ะทุกคนจะเห็นว่ามีรูน็อตตรงนี้อันนี้ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากเขาใส่จุดลดเสียงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ความดังไม่เกิน95เดซิเบลนะคะความดังอยู่ที่92เดซิเบลค่ะทุกคนไม่ต้องกังวลเรื่องความดังของท่อใครที่อยู่คอนโดหรือหมู่บ้านคุณสามารถขับเข้าไปได้เลยค่ะสำหรับตัว GP Magnum 115นะคะมีให้เลือกทั้งหมด4สีค่ะก็จะเป็นสแตนเลสพลาตินไทเทแล้วก็ไทเทโบค่ะต้องบอกว่าสีนะคะน้ำหนักต่างกันนะคะก็คือตัวสแตนเลสแล้วก็ซาตินเนี่ยจะมีน้ำหนัก4กิโลกรัมเบากว่าท่อเดิม 2.9 กิโลกรัมนะคะแต่ถ้าลูกค้านะคะต้องการความเบาที่เบากว่านั้นขึ้นมาอีกนิดนึงแนะนำให้เป็นตัวไทเทแล้วก็ไทเทเนียมบูค่ะตัวนั้นจะหนักแค่ 3.8 กิโลกรัมค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอบโจทย์กันไหมกับตัวนี้เป็นฟูลซิสเต็มสามารถยกไปใส่ที่รถคุณได้เลยค่ะสำหรับลูกค้า Forza 350นะคะที่สนใจเจ้าท่อตัวนี้นะคะสามารถอินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมกันได้ที่เพจ
โยชิมุระบายด็อกเตอร์บายนะคะหรือว่าเพจหลักของทางด็อกเตอร์บายได้เลยค่ะใครสะดวกแอดไลน์ก็แอดได้เลยแล้วเราก็มีสายตรง025387638นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลนะคะเรามีดีลเลอร์ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะสามารถติดต่อเข้าไปได้เลยค่ะว่าต้องการเจ้าท่อตัวนี้ใครที่รอคลิปเสียงนะคะเราจะมีมาให้ได้ฟังกันแน่นอนค่ะใน EP หน้านะคะเป้จะมาพูดถึงตัว R77J กดติดตามไว้ได้เลยค่ะ